สวัสดีค่ะเซสชันที่2ของเรานะคะทีมงาน ETS ของเราวันนี้ขอแนะนำตัวก่อนนะคะวันนี้อาจารย์เจอกับฝ้ายนะคะฝ้ายจะมาพูดในเรื่องนะคะก็ Hangout เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์สามารถประชุมวิดีโอคอลได้ง่ายๆนะคะโดยที่ตัวของหน้าจอของ Google Hangout Meet จะสามารถใช้ได้ง่ายๆเลยที่เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะฝ้ายจะแชร์หน้าจอโอเคแล้วเราก็ต้องเชื่อไปแล้วงาน Google Hangout Meet เชื่อมันไหวแล้วกันแต่ตัวสีแดงหน้าสวยงามที่ได้เป็นภาษาไทยโอเคแต่ตัวนี้โดยคำแนะนำในการด้วยเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราควานตามเราจะให้อาจารย์นะคะว่าด้านหลังมี Google นะคะจากนั้นกลุ่มไซน์อินตรงนี้นะคะจะให้อาจารย์จะแนะนำให้อาจารย์เนี่ยล็อกอินด้วย admail.kmutt.ac.thก็คือชื่อดอทนามสกุล3ตัวนะคะแล้วก็ admin.kmutt นะคะหลังจากนั้นก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยรบกวนท่านอาจารย์ช่วยปิดไมค์ด้วยนะคะต่อมานะคะจะเห็นหน้าล็อกอินของมตท.นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะใส่ชื่อดอทนามสกุล3ตัวนะคะท่านก็สามารถใส่ได้เลยนะคะแล้วก็แต่หากผ่านก็กดใส่อินเลยค่ะอะไรหลังจากที่เข้าไปแล้วนะคะก็คือเราล็อกอิน Google เสร็จแล้วนะคะจะเห็นด้านมุมขวานะคะจะเป็น Google App นะคะถ้าเอามาไปชี้จะเป็น Google App นะคะให้กด Google App นะคะแล้วก็จะเห็นด้านล่างนะคะจะมีApplication Meet ให้เลยสามารถใช้งานด้วยการแค่กด Google App นะคะแล้วก็กด Meet ก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีเลยอันนี้แนะนำให้ถ้าเป็นอาจารย์ในมตท.นะคะแนะนำให้ล็อกอินผ่านmail admail.kmutt นะคะเพราะว่าเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันในการแชร์สกรีนแล้วก็สามารถตามห้องเรียนได้ด้วยค่ะหลังจากนั้นจะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะคะสิ่งที่จะต้องทำก็คือแค่กดเครื่องหมายบวกค่ะจะขึ้นว่าเราอยากจะตั้งชื่อมีตติ้งนี้หรือตั้งชื่อห้องเรียนนี้ว่ายังไงนะคะก็สามารถพิมพ์ชื่อห้องเรียนได้เลยนะคะโอเคหลังจากนั้นกด continue ค่ะโอเคอาจจะยังเปิดกล้องไม่ได้เพราะว่าใช้2แอปพลิเคชันด้วยกันนะคะก็จะเจอแบบนี้ถ้าสมมติอาจารย์ใช้ Google Meet อย่างเดียวอาจารย์ก็จะเห็นหน้าตัวเองในช่องตรงนี้นะคะหลังจากนั้นจะสามารถกดที่ Join Now นะคะเพื่อเข้าใช้งาน Google Meet เลยค่ะโอเคจากนั้นนะคะหลังจากที่เข้าใช้งานแล้วนี่คืออาจารย์เข้าใช้งานแล้วนะคะเป็นห้องเรียนแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะจะเห็นป๊อปอัพอันนี้เด้งขึ้นมาเพื่อแจ้ง information หรือรายละเอียดของห้องเรียนนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์จะต้องทำอย่างต่อมาลำดับที่2เนี่ยขั้นแรกเราสร้างห้องเรียนลำดับที่2ก็คือการ copy link เพื่อไปแชร์ให้ผู้เรียนของเรานะคะทำง่ายๆเหมือนกันนะคะอาจารย์สามารถกด copy join info นะคะคือตรงนี้เนาะอาจารย์สามารถกดได้เลยนะคะสเต็ปต่อมาค่ะอาจารย์ก็ไปเปิดแพลตฟอร์มอะไรก็ได้ที่สามารถสื่อสารได้กับ
ผู้เรียนของอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook หรือว่าถ้าใครใช้ LEB2 อยู่แล้วก็สามารถใช้ LEB2 ได้นะคะโดยที่ LEB2 ก็จะไปส่งกับ Discussion อาจารย์ก็สามารถแอดแล้วก็แชร์ลิงก์เข้าไปผู้เรียนในห้องเรียนก็จะสามารถเข้าถึงลิงก์ของอาจารย์ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราจะยกตัวอย่างการแชร์เข้าไปใน LINE แพลตฟอร์มของ LINE นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะว่าสิ่งที่นักศึกษาต้องทำหลังจากนี้ก็คือแค่กดก็จะสามารถจอยเข้า Google Meet ของอาจารย์ได้เลยโดยที่ถ้านักศึกษานะคะล็อกอินด้วยอันนี้คือหน้าจอของนักศึกษาที่มาแล้วนะคะคนที่จอยเข้ามาเราก็จะเห็นหน้าเขาแบบนี้นะคะอย่างมุมล่างนะคะคือน้องขิงนะคะก็คือน้องผู้ชายที่ใส่แว่นอยู่อันนี้คือล็อกอินผ่านโมบายนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าใช้หลายคนก็จะสามารถใช้แบบนี้ซึ่งโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะสามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะก็ App Store และ Play Store ปกติเลยนะคะโดยคีย์เวิร์ดที่ใช้ทำการเปิดก็คือพิมพ์แค่คำว่า Meet ก็สามารถค้นหาได้แล้วค่ะก็ติดตั้งได้ปกติโอเคค่ะขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราเข้านี่คือเสร็จแล้วนะคะเราสามารถประชุมหรือเราสามารถเรียนออนไลน์ได้เลยนะคะโดยที่ผู้เรียนกับเราเนี่ยก็สามารถโต้ตอบกันได้นะคะอาจารย์สามารถเปิดไมค์ปิดไมค์เปิดกล้องปิดกล้องได้นะคะและสิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะถ้าสมมติมีน้องที่เปิดไมค์อยู่เราสามารถปิดไมค์ของผู้เรียนได้ด้วยตัวเองปิดไมค์ของผู้เรียนได้ใช้ Google Meet นะคะด้วย Account Admin หรือ MPT เนี่ยสามารถรองรับผู้ใช้งานได้สูงสุด250คนนะคะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าอาจารย์ต้องการดูว่ามีใครเข้าห้องหรือว่าผู้ศึกษาเนี่ยตรงเนี้ยค่ะจะมีpeople อยู่ก็จะบอกว่ามีใครอยู่ในห้องเรียนนี้บ้างนะคะแล้วก็ถ้าต้องการแอดผู้เรียนเพิ่มเติมหรือแอดผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดได้ที่ add people ค่ะแล้วก็กรอกอีเมลสมมุติเป็นอีเมลนี้ก็สามารถกดเลือกแล้วระบบก็จะส่งเมลไปให้คนนั้นนะคะแล้วเขาก็สามารถเข้าถึงการใช้งานได้เหมือนกันหลังจากนั้นค่ะเราสามารถมีกลุ่มแชทหน้าจอจะค่อนข้างใช้ง่ายมากๆเลยนะคะก็สามารถพิมพ์แชทได้เลยผู้เรียนก็สามารถโต้ตอบกับเราได้นะคะฟังก์ชันต่อมานะคะนอกจากที่จะสามารถเปิดกล้องเปิดไมค์ได้แล้วถ้าต้องการที่จะแชร์สกรีนนะคะหรือว่าจะให้นักศึกษาทำพรีเซนเทชันก็ได้นะคะก็สามารถกดได้ที่ Send Now นะคะโดยที่หลังจากที่กดแล้วเนี่ยขึ้นหน้าจอมาทั้งหมด2แบบนะคะ Send File Screen กับ Window ความแตกต่างของ2อันนี้คืออะไรนะคะอันแรกค่ะก็คืออาจารย์จะแชร์หน้าจอของอาจารย์เลยอย่างตัวอย่างในหน้าจอตรงนี้นะคะก็คือจะแชร์หน้าจอทั้งหน้าจอเลยสิ่งที่ให้จำไว้ก็คือว่าถ้าสมมติเลือกตัวนี้นะคะอาจารย์เห็นยังไงนักศึกษาก็จะเห็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองแชร์จออันนี้ก็จะยังไม่เห็นอ๋ออาจารย์จะไม่รู้ว่านักศึกษาเห็นหน้าตาแบบไหนและเลือกอีกแบบหนึ่งนะคะแบบที่สองก็คือเอา Window ตรงนี้นะคะ
เอา Windows เนี่ยจะไม่ได้แชร์สกรีนทั้งหมดนะคะแต่จะแชร์เป็นแอปพลิเคชันที่อาจารย์เปิดไว้อยู่นะคะถ้ามี PowerPoint ก็จะมี PowerPoint ขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะโอเคอันนี้จะให้อาจารย์ดูตัวอย่างนะคะว่าถ้าอาจารย์แชร์ PowerPoint ให้นักศึกษาแล้วเนี่ยอย่างหน้าเมื่อกี้ที่อาจารย์เห็นนะคะแชร์สกรีนอะไรสักอย่างนะคะหน้าตาจะประมาณนี้อาจารย์จะเห็นหน้าจอเป็นแบบนี้โดยที่อาจารย์จะไม่ทราบว่านักศึกษาเขาเห็นหน้าจอจะเห็นหน้าจอของอาจารย์เป็นยังไงนะคะมีรบกวนอาจารย์ที่เพิ่งเข้ามาช่วยปิดไมค์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นให้อาจารย์สอบถามหลังจากที่เราพูดเสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะค่อยมีตัวอย่างให้อาจารย์ดูนะคะอาจารย์สงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักศึกษาเนี่ยเขาเห็นยังไงอันนี้คือเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นในมุมมองของนักศึกษานะคะก็คือเขาจะเห็นสไลด์ของอาจารย์แล้วเขาก็จะเห็นหน้าอาจารย์ที่อาจารย์พูดด้วยไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะนักศึกษาจะเห็นหน้าผมหรือเปล่าตอนที่ผมพูดอยู่นะคะก็คือนักศึกษาจะเห็นหน้าเราอยู่ข้างๆเลยแบบนี้นะคะมันก็สามารถขีดเขียน PowerPoint ได้ปกติเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่มีการแชร์หน้าจอแล้วนะคะมีการแอดคนเพิ่มแล้วนะคะด้าน More Option ตรงนี้ค่ะล่างขวานะคะอาจารย์สามารถกด Record Meeting ได้นะคะก็คือการเหมือนการบันทึกการประชุมของอาจารย์บันทึกการเรียนการสอนของอาจารย์ทั้งหมดตั้งแต่อาจารย์เริ่มกดอันนี้ไฟเพิ่งเริ่มกดแต่ถ้าสมมติอาจารย์เข้ามาแล้วอาจารย์เริ่มกดเลยเนี่ยก็จะบันทึกทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีคำว่าเรคคอร์ดขึ้นตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จะสามารถดูได้ว่าโอเคมีคนเรคคอร์ดนะคะหลังจากที่อยากจะหยุดก็แค่กด more option อีกครั้งแล้วก็กด stop recording แค่นี้ค่ะง่ายมากๆเลยค่ะอีกอย่างนึงนะคะก็คืออาจารย์สามารถเปลี่ยนมุมมองของเลย์เอาท์ได้นะคะอยากเห็นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วถ้าสมมติว่าอาจารย์ต้องการเห็นหน้าใครขึ้นเป็นจอใหญ่อาจารย์ก็สามารถพิมพ์หน้าของอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าอาจารย์ต้องการให้เห็นหน้าใครนะคะอันนี้ก็เลือกเป็นหน้าตัวเองก็ได้หลังจากที่เมื่อกี้นะคะก็ได้พูดไปเรื่องของการอัดหน้าจอเนาะแล้วก็มีการเรคคอร์ดการเรียนการสอนทั้งหมดเอาไว้นะคะอันนี้ขอออกจากการโอเคให้อาจารย์ไปที่ Google นะคะก็คือจริงๆก็คือหน้าที่อาจารย์ล็อกอินของเมลมหาลัยเอาไว้ตรงนี้ค่ะที่อาจารย์ล็อกอินไว้อยู่แล้วเนาะอาจารย์สามารถกดที่ Google App ได้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเข้าตัว Meet เลยค่ะแล้วอาจารย์ก็ไปเลือกที่ Google Drive นะคะก็คือไฟล์วิดีโอทั้งหมดที่อาจารย์เรคคอร์ดเนี่ยจะถูกเซฟโดยอัตโนมัติไปที่ Google Drive เลยนะคะโดยที่อาจารย์ไปที่ My Drive นะคะหลังจากไปที่ My Drive จะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Meet Recording อาจารย์ก็กดเข้าไปเลยค่ะหลังจากที่กดเข้าไปแล้วนะคะก็จะเจอวิดีโอทั้งหมดที่เคยมีการเรคคอร์ดอันนี้ก็คือเราลองเรคคอร์ดกันเอาไว้นะคะก็จะมีวิดีโอทั้งหมดอยู่ในนี้แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าวิดีโอทั้งหมดที่อยู่ในนี้ค่ะจะใช้เวลาในการบันทึกประมาณ 5-10 นาทีแล้วแต่ความยาวของวิดีโอถ้าอาจารย์อ่านสัก1หรือ2ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานกว่า10นาทีได้นะคะก็รอนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปใน Google Drive โอเคก็จะพูดอีกหนึ่งวิธีการในการสร้าง Google Meet ละกันนะคะอาจารย์สามารถตั้งค่า Google Meet ด้วย Calendar ได้นะคะโดยที่ Google Meet เนี่ยจะเชื่อมต่อกับ Google Calendar ก็คือถ้าอาจารย์ล็อกอินเหมือนเดิมค่ะล็อกอินด้วย Account มหาวิทยาลัยนะคะกดที่Google App แล้วไปที่ Calendar อาจารย์จะคุ้นชินหน้าตาแบบนี้นะคะ
หน้าตาของวันแต่ละวันว่ามีอะไรบ้างอันนี้ไฟได้สเต็ปตัวอย่างขึ้นมาว่าไฟได้สร้าง Google Hangout Meet ไว้ที่วันที่19 20 26และ27นะคะก็คือ Google Hangout Meet เนี่ยสามารถสร้างเวลาล่วงหน้าได้ไม่กว่า19นี่รวมเรารวมใครหมดนั้นยังมีสุดาเนี่ยอรชุนยามาปัตตลปัชรีนี่คือเขาสอนจบแล้วแน่เลยโอเคค่ะรบกวนปิดไมค์ให้ก่อนนิดนึงนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะเห็นหน้าจอของ Google Calendar นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะวิธีการสร้างให้มันเชื่อมต่อกับ Google Calendar นะคะก็แค่กดไปที่วันที่เลือกสมมุติว่าเราเลือกเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะก็ไปที่ More Option ค่ะกด More Option แล้วก็จะสามารถตั้งค่าได้นะคะอาจารย์ก็สามารถตั้งชื่อการประชุมหรือว่าตั้งชื่อห้องเรียนได้หลังจากนั้นนะคะวันเนี่ยอาจารย์ก็เลือกไปแล้วเนาะเมื่อกี้เป็นวันที่20อาจารย์จะสอนทั้งวันหรือว่าอาจารย์จะเลือกเวลาที่จะสอนก็ได้นะคะอย่างอันนี้ถ้าสมมุติไปเลือกเป็นบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็สามารถเลือกเวลาได้ค่ะโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือการแอดตรงนี้นะคะที่รูปกล้องนะคะกดดรอปดาวน์ลงมาจะเจอ Hangout Meet เลยเราก็แค่กด Hangout Meet ระบบก็จะเหมือน generate code มาให้เลยนะคะแล้วจากนั้นตัว notification นะคะเราจะให้เขาแจ้งเตือนเป็นอีเมลก็ได้หรือเราจะให้เขาแจ้งเตือนเหมือนมีจะมีป๊อปอัพขึ้นที่คอมก็ได้นะคะหรืออ่ะไปตั้งเป็นอีเมลแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งให้อีเมลแจ้งเตือนเรากี่นาทีอาจจะ1ชั่วโมงก่อนเรียนนะคะแล้วก็เลือกเป็น1ชั่วโมงก่อนเวลาบ่ายโมงก็คือจะมีอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าประชุมของเราในเวลาเที่ยงตรงนะคะเราสามารถใส่ description ได้ส่วนนี้จะแตกต่างจากการที่อาจารย์สร้างตรงๆใน Google Meet อยู่หนึ่งอย่างก็คือการสร้าง description การสร้างจาก Google Calendar เนี่ยนะคะสามารถแนบไฟล์ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะไฟล์จะแนบไฟล์ให้นักศึกษาดูว่าโอเคเรามี PowerPoint อันนี้ที่คุณจะต้องไปดูนะคะหรือว่าใช้ระหว่างการเรียนการสอนที่ต้องการอัพให้นักศึกษาดูก่อนสามารถแอดเข้าไปได้เลยนะคะกดอัปโหลดการแนบไฟล์ตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นการสร้างจาก Google Hangout Meet โดยตรงเนี่ยจะไม่สามารถทำได้ด้วยการทำผ่าน Google Calendar เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นค่ะอย่าลืมแอดพูดเข้าร่วมประชุมของเราแล้วก็สามารถพิมพ์อีเมลได้เลยค่ะว่าเราอยากจะให้ใครเข้ามาเรียนห้องนี้หรือว่าจะเข้าประชุมกับเราได้บ้างนะคะโดยอีเมลแจ้งเตือนทั้งหมดก็จะแจ้งเตือนไปที่บุคคลเหล่านี้รวมถึงเราด้วยนะคะหลังจากนั้นกดเซฟค่ะก็คอนเฟิร์มการเข้าถึงไฟล์ที่เราแนบไปก็กดอินไว้ได้เลยโอเคแค่นี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประมาณเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวก็มีอีเมลมาแจ้งเตือนเรานะคะโดยที่ถ้าเรากดไปที่เนี่ยค่ะก็จะมีข้อมูลการสร้างของเราทั้งหมดห้องเรียนเราคืออะไรผู้เข้าร่วมประชุมมีใครบ้างมีไฟล์แนบอะไรบ้างแจ้งเตือน1ชั่วโมงก่อนที่จะมีการเริ่มประชุมนะคะแล้วก็มีลิงก์ตัว Google Hangout ก็จะลองกดเข้าไปนะคะถ้าสมมุติว่าเรากดเข้าไปโดยการเข้า Google Hangout Meet เนี่ยผ่าน Google Calendar กดเข้าไปแล้วอันนี้จะทำให้ดูความแตกต่างของการสร้างทั้ง2แบบขออนุญาตกลับไปที่ห้องไม่ได้อันนี้ขออนุญาตสร้างใหม่อีกทีเพื่อ
เดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างของ2อันนะคะโอเคค่ะอัปโหลดนะคะหลังจากที่เราเซฟแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์เข้ามาที่ Meet สักครู่นะคะอาจารย์ก็จะเจอลิสต์ของการประชุมทั้งหมดอยู่ในนี้ค่ะอาจารย์ก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะซึ่งความแตกต่างของ2อันจะอยู่ที่ตัว information ก็คือกด join now เหมือนเดิมนะคะก็คือเนี่ยค่ะถ้าอาจารย์กดตรงนี้นะคะแล้วไปที่ attendment ก็จะเจอว่าไฟล์ที่เราแนบมาคืออะไรความแตกต่างของ2ตัวนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะนี่คือเรื่องทั้งหมดการใช้งานทั้งหมดนะคะของ Google Meet นะคะมีอาจารย์ท่านใดสงสัยหรือมีข้อสอบถามสามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะมีอาจารย์ท่านไหนสงสัยอะไรถ้าไม่มีถ้าจะมีคำถามสงสัยนะคะจะสามารถถามย้อนหลังเข้ามาได้นะคะที่Facebook Fanpage ETAKM UTT นะคะหรือว่าจะสอบถามผ่านช่องทางอื่นของเราก็ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ถ้าสมมติไม่มีใครมีคำถามอะไรเราต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะจะมีเซสชันของ Zoom เซสชันด้วยนะคะก็คือจะมาสอนการใช้งานของตัว Zoom ด้วยนะคะสามารถติดตามได้นะคะ